ดูบอลนอนกินสวัสดีทุกคนที่รับฟังและติดตามนะครับขอต้อนรับสู่คุยก่อนเกมบอลเดี่ยวคืนนี้ประจำวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์นะครับคืนนี้มีศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดตกค้างนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมผึ้งน้อยเบรนท์ฟอร์ดวันนี้เล่นเป็นเจ้าถิ่นนะครับพบการมาเยือนของงานหนักเลยนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเตะกันในเวลา3ตรงในค่ำคืนนี้นะฮะสถานการณ์ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษปีนี้ตอนนี้นะครับก็เป็นใจให้กับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าแข่งน้อยกว่าเพื่อนไป2นัดนะครับและคะแนนก็ยังพอที่จะมีหวังที่จะอยู่อันดับ1ได้อยู่ถ้าหากมีจำนวนการแข่งขันที่เท่ากันนะครับหากเรือใบสีฟ้าชนะวันนี้นะครับก็จะมี49คะแนนเทียบเท่ากับอาร์เซนอลนะครับและก็ยังแข่งน้อยกว่าลิเวอร์พูลอาร์เซนอลอีก1นัดนะครับถ้าหากไม่ผิดพลาดอะไรชนะต่อเนื่องและจำนวนการแข่งขันเท่ากันก็จะเป็นทีมที่อยู่อันดับ1นะฮะมีจำนวนการแข่งขันเท่ากันนะครับก็เป็นทีมที่เต็งแชมป์เป็นอีกในหนึ่งระลอกนะครับหลังจากที่รู้สึกว่าจะหมดการลุ้นแชมป์แต่ตอนนี้ก็อยู่กลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ลุ้นได้แล้วนะครับซึ่งแรงจูงใจวันนี้แน่นอนต้องชนะนะครับเอาตรงๆถ้าดูผิวเผินแล้วเบรนฟอร์ดไม่น่ารอดนะฮะซึ่งเบรนฟอร์ดนะครับผลงานในฤดูกาลนี้ต้นฤดูกาลมาดีมากเลยนะสามารถเก็บชัยได้ต่อเนื่องนะครับแต่หลังๆมาเนี้ยดรอปฟอร์มกันไปเยอะเลยนะครับเนื่องจากแผงรับเริ่มมีปัญหานะครับเสียประตูเป็นว่าเล่นเลยแต่ว่าสิ่งที่ยังมีดีอยู่ของพึ่งน้อยก็คือแนวรุกที่พอที่จะจบสกอร์หวังสกอร์ได้นะครับแต่ถ้ามาเทียบกับแผงรับที่มีปัญหาแล้วต้องมาเจอกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีเกมรุกที่แบบว่าดีมากๆแล้วก็หยุดยากนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่น่าจิ้มสักเท่าไหร่นะฮะซึ่งตอนนี้ซิตี้ถือว่าเป็นไรท์ไทมิ่งเป็นเวลาที่ดีของพวกเขามากเลยนะครับช่วงที่ไม่มีพวกแจ็คกิลิตก็ยังมีพวกเจเรมี่โดกูนะครับณตอนนี้มีเควินเดอะบอยส์กลับมาแล้วนะครับบวกกับเออร์ลิงฮาลานนะครับหายจากอาการบาดเจ็บโอ้โหวันนี้ผมว่าซิตี้และความต้องการแรงจูงใจแล้วน่าจะจัดเต็มแน่นอนนะครับเบนฟอร์ดคงไม่น่ารอดเดี๋ยวยังไงไปดูราคาอะไรกันด้วยนะฮะก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาคู่นี้ขอไปสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานนะครับศึกดราม่านะครับอาร์เซนอลพบลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งอาร์เซนอลเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1แต้มต่อให้ตัวเองเลยนะครับก็สร้างอายุไขในการลุ้นแชมป์ต่อเพิ่มขึ้นไปแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับซึ่งลิเวอร์พูลโดนตัดแต้มถึงแม้ว่าจะครองอันดับ1อยู่ที่51คะแนนอยู่แต่ว่าแต้มที่โดนทั้ง2ทีมนี้จี้เข้ามาเนี่ยก็รู้สึกเหนื่อยๆเหมือนกันนะครับไม่เสียวไม่ใช่ลิเวอร์พูลจริงๆนะโอเคนะครับลิเวอร์พูลเมื่อวานผมเล่นไปที่สูงก่อนนะครับก็แนะนำในคลิปเมื่อวานด้วยนะว่าเล่นสูงดีกว่าเพราะว่ามันต้องเปิดเกมใส่กันแน่นอนนะครับจบเกมนะครับได้นาทีบุญมายิงนาทีสุดท้ายนะครับเกือบจะเจ้าแล้วกินเต็มกันไปนะครับยิงไป1 3 1 4เมตรกินเต็มนะครับแล้วก็เล่นเปิดเอาเรื่องเอาชัยที่ลิเวอร์พูลในราคาปอนะครับอันนี้เล่นเบาๆไปก็เสียเต็มนะครับส่วนในสเต็ปนะครับเสียครึ่งนาโปลีนะครับชนะทางเวโรนาไปได้แค่2-1นะครับแล้วก็กินคู่ไลฟ์ซิกนะครับต่อไปในราคา1ลูกครึ่งชนะไป2-0นะครับและในส่วนของบุนเดสลีกาเยอรมัน2ในสเต็ปชนะกันไปแค่2ประตูต่อ1นะครับโดนหารครึ่งคู่นาโปลีนะครับสำหรับบินสเต็ปก็ถือว่าไม่บวกนะฮะโอเคนะครับจบกันไปแล้วสำหรับการสรุปสนใจมารับบินแบบนี้ทุกๆวันนะครับมาร่วมลุยด้วยกันก็มี007มาได้เลยนะครับส่งให้ทุกคนที่ติดตามไลน์ทุกคนแน่นอนนะฮะเอาโอเคเริ่มที่ไลน์อัพกันเลยนะครับสำหรับพึ่งน้อยกับทางเรือใบนะครับวันนี้เบรนฟอร์ดมาในแผน352นะครับก็เปิดหน้าบุกใส่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กันไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เบรนฟอร์ดก็ร่อแร่อยู่เหมือนกันนะครับเฟล็กเคนผู้รักษาประตูหลัง4มีเบนมีพินน็อกแล้วก็คอลลินส์นะครับกลางมีริกูรอนเป็นปีกซ้ายนะครับจาเนลนอกาดเจนเซ่นและก็ขวาเป็นโรสเลฟนะครับและหน้าเป้าเป็นอีวานโทนี่ยืนคู่กับมวยเปนะครับถ้าดูจากแผงนักเตะกองกลางแนวรุกอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นนักเตะที่ระดับชั้นดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ปัญหาของเบรนฟอร์ดไม่ใช่แนวรุกนะครับนั่นก็คือแนวรับที่เสียปัญหาเสียประตูบ่อยนะครับเสียประตูบ่อยอันนี้ก็เป็นจุดด้อยของเบรนฟอร์ดไปเลยนะครับมีโอกาสแค่ได้เล่นในบ้านแค่นั้นเองนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้สร้างความเป็นแต้มต่อให้กับเบรนฟอร์ดเลยถ้าเทียบกับทีมที่พวกเขาเจออย่างเรือใบนะครับมาที่เรือใบนะครับวันนี้ไม่เอาจริงสักเท่าไหร่โอ้โหลงครบชุดเลยนะครับเอเดอร์สันผู้รักษาประตูหลัง3คายวอลเกอร์รูเบนดิอาสแล้วก็นาธานอาเก้นะครับในส่วนของกลางนะครับใช้จอนสโตนคู่กับโรดี้นะครับหน้า4เป็นเบอร์นาร์โดซินวาเควินเดอะบอยส์จูเรียนอัลวาเรสและซ้ายเป็นฟิลฟอร์เดนนะครับหน้าเป้าวันนี้ก็ได้เออร์ลิงฮาลานด์กลับมาโอ้โหกลับมาในแบบในเวลาที่แบบมีความต้องการแต้มเป็นอย่างมากนะครับถ้าดูจากการจัดแผนของซิตี้วันนี้ผมว่า
ยังไงก็ไม่น่ารอดนะครับเพราะว่าการไดเรกบอลการทำเกมความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะอยู่ในระดับท็อปกันทั้งนั้นเลยนะครับถ้าให้คะแนนตอนนี้นะกับบวกกับแผงหลังของเบรนท์ฟอร์ดที่มีปัญหานะครับก็คงจะยกให้ซิตี้70นะครับแล้วก็เบรนท์ฟอร์ด30ยังไงดูจากนักเตะนะครับทางแมนซิตี้ก็เหนือกว่าถึงแม้ว่าจะตกมาเป็นทีมเยือนนะฮะเอามาดูผลงานการเจอกันถือว่าสูสีกันนะครับชนะกันไปทีมละ2ครั้งการเสมอไม่มีนะครับเลือกฝั่งว่าใครเป็นใครซึ่งทุกคนน่าจะมีทีมที่อยู่ในใจกันอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะไปดูราคาก็ดูสถิติกันนิดนึงสำหรับ head to head นะครับนัดล่าสุดนะครับซีซิตี้ไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดในเดือนพฤษภาคมปีก่อนนะครับซึ่งเบรนท์ฟอร์ดเอาชนะไปได้1-0นะครับนัดนี้ก็ไม่น่ารอดนะครับเพราะเป็นการแก้แค้นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับและก่อนหน้านั้นเบรนท์ฟอร์ดเคยบุกชนะทางซิตี้ไป1-2นะครับในช่วงปี2022-2021แมนซิตี้เคยชนะ 2-0 กับ 0-1 นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ซิตี้กินไม่ขาดเลยนะก็เป็นสถิติที่น่าเป็นห่วงนะครับและราคาวันนี้ถ้าจำไม่ผิดก็คงจะเปิดมาที่1ลูกควบนะครับดูจากสถิติแค่สถิตินี้นะครับถือว่าอันตรายกับราคาที่ซิตี้เปิดมานะครับแต่ถ้ากลับไปดูในส่วนของความต้องการผมว่าซิตี้คงจะไม่เสี่ยงที่1ลูกแล้วหยุดนะครับคงจะต้องกินขาดเพื่อการันตี3แต้มวันนี้ผมว่าแมนซิตี้เป็นทีมที่น่าจิ้มมากๆเลยนะฮะเอามาดูในส่วนผลงานนะครับเบรนท์ฟอร์ดถึงแม้ว่าจะยิงประตูได้ก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่จะเสียประตูเยอะในแต่ละนัดนะครับ5นัดนี้เสียไปเกือบ10ประตูแล้วนะครับล่าสุดนี้โดนสเปอร์ไป 3-2 นะครับชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 3-2 ถึงแม้ว่าจะชนะฟอร์เรสต์มาได้แต่ก็โดนยิงไป2เม็ดเลยนะครับโดนวูฟแฮมตันยิงไป 3-2 นะครับแพ้มานะครับเสมอกับทางวูฟแฮมตันอีกทีนึง 1-1 นะครับและก่อนหน้านั้นในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับแพ้ทางคริสตัลพาเลซไป3-1นะครับผลงานในบ้านก็ลุ้นยันได้อยู่แต่ว่ากับทางระดับทีมซิตี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะคิดเท่าไหร่นะครับส่วนซิตี้ไม่ว่าจะในบ้านนอกบ้านผลงานดีต่อเนื่องนะครับชนะเบอร์ลี่ 3-1 นะครับเยือนสเปอร์ชนะ 0-1 ชนะนิวคาสเซิล 2-3 แล้วก็ถล่มฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์ 5-0 และก็ชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 2-0นะครับเก็บคลีนชีต2นัดติดกับเกมในบ้านแต่ว่าในเกมการเยือนนะครับชนะแบบเฉือนเฉือนไม่เกิน1ลูกนะครับตรงนี้เป็นสถิติที่ทำให้อาจจะลังเลนิดนึงสำหรับการเลือกซิตี้ในค่ำคืนนี้นะฮะมาดูในส่วนของอันดับตารางคะแนนนะครับตอนนี้ทางเบรนฟอร์ดนะครับก็ถือว่ายังมีสิทธิ์ที่จะตกชั้นอยู่เหมือนกันนะครับถ้าหากไม่ชนะนัดนี้ซึ่งจะเอาชัยนัดนี้อาจจะเป็นเรื่องยากนะครับตอนนี้มีแค่22คะแนนจาก21นัดนะครับโดนฟอร์เรสต์ลูตันทาวน์และเอเวอร์ตันตามหลังมาติดนะครับโอ้ระวังนะครับสำหรับตำแหน่งนี้มันไม่ได้ปลอดภัยนักนะครับเบรนฟอร์ดก็คงจะต้องการแต้มอย่างน้อยสัก1แต้มเพื่อขยับตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับส่วนซิตี้นะครับไม่ได้หวังแค่1แต้มแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มี46คะแนนจาก21นัดนะครับถ้าได้วันนี้ก็จะเป็น49คะแนนเทียบเท่ากับทางอาร์เซนอลและขยับไปอยู่อันดับ2เนื่องจากลูกได้เสียดีกว่านะครับแล้วก็จะตามหลังลิเวอร์พูลอีกแค่2คะแนนเองนะครับซึ่งถ้าชนะอีกนัดนึงและสมมติว่าไม่พลาดกันเลยนะก็จะทำให้จำนวนการแข่งขันที่เท่ากันเนี่ยซิตี้จะตกไปอยู่อันดับ1นะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ซิตี้พลาดไม่ได้จริงๆนะครับดูจากตรงนี้แล้วผมว่าไม่ประมาทแค่1ลูกคงจะเอาสกอร์ที่ขาดแล้วก็เพื่อหวังการันตี3แต้มนะครับซึ่งมาเจอกับเบรนท์ฟอร์ดวันนี้ผมว่าต้องงัดเกมรุกใส่ให้เต็มที่นะครับเพราะว่าดูจากสถานการณ์เบรนท์ฟอร์ดก็คงจะลุ้นยันเสมอนะครับเพื่อสัก1แต้มก็ยังดีสำหรับเกมที่เจอเรือใบและสถิติของเบรนท์ฟอร์ดนะครับก็ถือว่าดูดีนะสำหรับใน2นัดหลังชนะติดมา2นัดเลยนะครับก็ถือว่าประมาทไม่ได้ยิงสำหรับทีมเบรนท์ฟอร์ดเวลาเจอกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ดูจากสถานการณ์อันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับเบรนท์ฟอร์ดน่าจะหวังเสมออย่างน้อยก็หวังเสมอก็ยังดีนะครับส่วนซิตี้ไม่ได้หวังเสมอไม่ได้หวังแพ้แน่ๆต้องชนะอย่างเดียวนะครับเอามาดูผลงานการเจอกันในเรื่องของสูงต่ำส่วนใหญ่สกอร์สูงแรกมานะครับถ้าดูจาก4นัดนี้ก็คือ90กับ 10% แล้วนะครับส่วนสูงเต็มเกมไม่เห็นเลยนะครับมาเยอะสุดก็แค่1-2แค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็เป็นสกอร์ต่ำเต็มเกมหมดเลยนะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเอาจากแค่สถิตินี้ก็ไม่น่าเล่นสูงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าดูจากสถานการณ์มันก็ลุ้นได้เหมือนกันนะแล้ววันนี้ซิตี้มาต่อในราคา1ลูกควบนะครับชนะไม่ขาดเสียครึ่งนะครับต้องชนะอย่างน้อย2เม็ดขึ้นไปถึงจะได้กินเต็มนะครับใครที่ลุ้นซิตี้รอเม็ด2นะครับแต่ถ้าใครลุ้นเบนฟอร์ดรอยันแล้วก็ขอแค่กินไม่ขาดแค่นั้นเองนะมาดูผลงานในบ้านของเบรนฟอร์ดนะครับ5นัดนี้แพ้ไป2นะครับเสมอ1ชนะ2นะครับชนะวูฟกับขออภัยนะครับชนะลูตันทาวน์กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก็คือเป็นทีมท้ายตารางแต่เจอกลางตารางก็คืออย่างวูฟนะครับเสมอ1-1
แล้วก็ชนะแพ้ไป 1-4 แล้วก็แพ้วิลล่าไป1ประตูต่อ2นะครับก็การเล่นในบ้านเจอกับกลางตารางโอเคอยู่นะกลางตารางท้ายตารางแต่ว่าเจอกับเกมใหญ่นี้ไปไม่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นการแพ้นะครับก็ถือว่าจับต้องไม่ค่อยได้เวลาเจอเกมใหญ่สำหรับสถิติของเบรนท์ฟอร์ดในบ้านนะครับส่วนซิตี้นะครับ5นัดล่าสุดเป็นเกมที่ชนะหมดเลยนะครับแต่เป็นการชนะที่แบบส่วนใหญ่จะเป็นการชนะไม่ขาดเช่นลูตันทาวน์ 1-2 ครับสเวด้า2ประตู3ขาดแค่เอเวอร์ตัน 1-3 นะครับเจอนิวคาสเซิลชนะไปแค่ 2-3 แล้วก็เฉือนสเปอร์1ประตูต่อ0นะครับก็น่าเป็นห่วงนะสำหรับสถิตินอกบ้านของซิตี้ชนะก็จริงนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการชนะที่ไม่ขาดราคา1ลูกควบเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวนิดๆ นะครับสำหรับฟอร์มซิตี้การเล่นเป็นนอกบ้านนะฮะโอเคนะครับตอนนี้นะครับในเรื่องของคงจะถกเถียงในเรื่องของราคานะซึ่งซิตี้ต่อมาในราคา1ลูกควบนะครับซิตี้ต้องกินขาดและสถิติการเจอเบรนท์ฟอร์ด2นัดล่าสุดนี้เขาแพ้นะครับซึ่งเป็นสถิติที่ออกไปทางบวกทางเบรนท์ฟอร์ดนะแต่ว่ากลับมาดูสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็มันมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นอยู่2รูปแบบนะครับคงจะไม่มีเสมอหรือว่าซิตี้แพ้นะครับคงจะเป็นการชนะ2แบบก็คือขาดกับไม่ขาดนะครับซึ่งมันก็ลุ้นได้ถ้าผมจะลุ้นคงจะลุ้นให้ซิตี้กินขาดนะครับเพราะว่าคิดว่านะซิตี้ไม่น่าจะประมาทแบบว่านำแค่1ลูกเพื่อเอา3แต้มหรือระดับทีมอย่างซิตี้คงไม่ทำแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปสมมุติว่ายิงไป1ลูกในนาทีที่15แล้วประคองเกมไม่ให้โดนเสียประตูเพิ่มไม่ยิงเพิ่มแน่นอนนะครับอาจจะมีจุดพลิกเบรนท์ฟอร์ดได้จุดโทษแล้วมาตีเสมอเป็น 1-1 มันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ซึ่งเป๊ปกัวร์ดิโอล่าและก็ลูกทีมคงไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับคาดว่า1ราคา1ลูกควบอาจจะเป็นสถิติไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับเกมนอกบ้านกับการเจอเบรนท์ฟอร์ดนะครับแต่ว่าดูจากความต้องการแรงจูงใจแล้วผมว่าลุ้นเม็ดที่2ได้นะครับคืนนี้คงไม่กล้าไปที่เบรนท์ฟอร์ดแน่นอนขอจัดที่ต่อเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและก็อาจจะย้ำไปที่สกอร์สูงแรกสักเบาๆก็ได้นะครับสรุปก็สถิติอาจจะมาบ้างนะครับสำหรับสูงแรกก็เล่นที่สูงแรกแล้วก็ต่อเรือใบนะครับรอเม็ด2นะฮะจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการคุยย้อนเกมบอลเดี่ยวคืนนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และความบันเทิงสำหรับผู้ที่รับฟังและชื่นชอบหลงไหลในฟุตบอลนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องดูบอลนอนกินช่องนี้กันด้วยนะครับหากใครกดแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณกันด้วยนะฮะสนใจมาลุยด้วยกันนะครับในแนวทางกลางในแนวทางตอนค่ำนะครับส่งให้ทุกคนที่ติดตาม LINE @b007 มานะครับส่งให้ทุกคนที่ติดตาม LINE แน่นอนนะฮะเอาวันนี้คงขอลากันไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังและติดตามนะครับสวัสดีครับ